เราให้ความเคารพในคุณภาพของแมนซิตี้มากๆมันยากมากที่จะชนะพวกเขาแต่เพราะเรามีลูกทีมแบบนี้อยู่ในห้องแต่งตัวเราจึงมีโอกาสนี่ไม่ใช่แถลงการเราเพิ่งเข้ารอบชิงชนะเลิศผมคิดว่าซิตี้รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะต้องเจองานที่หนักที่ต้องเจอเรานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเรามาโดยตลอดในช่วงหลังสวัสดีครับฝนตรงสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของเป๊ปคล็อปยอดโค้ชอัจฉริยะที่เต็มไปด้วยความเคารพซึ่งกันและกันคำพูดเมื่อช่วงต้นคลิปที่ผ่านมานะครับนั่นคือคำพูดของเจเก้นคล็อปที่ได้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกม FA ครับรอบรองชนะเลิศที่ลิเวอร์พูลเอาชนะแมนซิตี้ของเป๊ปกัวร์ดิโอล่าไปอย่างสุดมัน 3-2 ซึ่งเกมนี้ก็เป็นอีก1เกมที่มีคุณภาพแม้ว่าลิเวอร์พูลจะออกนำไปก่อน 3-0 ในครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังนะครับแมนซิตี้ของเป๊ปก็แก้เกมมาดีไล่มาได้2ประตูแต่ก็ไล่ไม่ทันทำให้ลิเวอร์พูลของคล็อปได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปในที่สุดการชนะแมนซิตี้ของคล็อปในครั้งนี้นะครับเป็นการชนะเป๊ปได้ครั้งแรกในฤดูกาลนี้ด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจอกันมาในเกมลีกเสมอกัน 2-2 ทั้ง2นัดจากชัยชนะเหนือแมนซิตี้ในเกม FA ครับนั่นเลยทำให้ฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลยังคงอยู่ในเส้นทางของการลุ้น4แชมป์ซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาได้แชมป์คาราบาวครับมาแล้ว1ถ้วยและในตอนนี้ยังมีลุ้นฟุตบอล FA ครับพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและพรีเมียร์ลีกแมนซิตี้เองก็ยังคงอยู่ในเส้นทางของการลุ้นดับเบิลแชมป์เหมือนกันหลังเกมรอบรองชนะเลิศที่เวมบลีย์ครับคล็อปโดนสื่อสัมภาษณ์ถึงฟอร์มการเล่นกับแมนซิตี้และเรื่องของการลุ้น4แชมป์ซึ่งคล็อปได้กล่าวว่าผมสุดภูมิใจในตัวลูกทีมฟอร์มครึ่งแรกเป็นหนึ่งในผลงานที่ดีที่สุดของทีมเราทำทุกอย่างถูกต้องไปซะหมดยิงได้ในเวลาที่เหมาะสมเล่นได้อย่างน่าทึ่งผมชอบทุกวินาทีของมันครึ่งหลังเราออกสตาร์ทด้วยประตูของแมนซิตี้จากนั้นเกมก็เปิดกว้างคุณภาพของแมนซิตี้บ้ามากๆคุณจะเห็นได้เลยว่าตอนนั้นเกมมันเปิดกว้างมากๆขึ้นจริงๆแต่สุดท้ายเราก็ยังช่วยกันต่อสู้จนผ่านเข้าสู่รอบชิงได้และคล็อปนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของโอกาสในการคว้า4แชมป์ว่าด้วยจำนวนนัดที่ต้องเล่นมากขึ้นมันเป็นเรื่องยากมากที่จะคว้า4แชมป์สิ่งที่โดดเด่นและก็สวยงามไม่แพ้กับรูปเกมและผลการแข่งขันในการเจอกันระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้นั่นก็คือเรื่องการให้ความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างคล็อปกับเป๊ปทั้งสองมักจะให้สัมภาษณ์ถึงกันแบบมิตรภาพเสมอเรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้นะครับทั้งเยเกนคล็อปแล้วก็เป๊ปกัวร์ดิโอล่าก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยกย่องซึ่งกันและกันมาโดยตลอดเยเกนคล็อปเคยให้สัมภาษณ์ว่าทุกครั้งที่ผมกำลังจะสร้างอะไรสักอย่างที่มันยิ่งใหญ่ก็จะมีเป๊ปเข้ามาคุมทีมคู่แข่งและประสบความสำเร็จอยู่ข้างหน้าตลอดผมเลยแอบคิดบ้างนิดหน่อยว่าถ้าบาเยิร์นไม่ได้จ้างเขาดอร์ทมุนด์ของผมคงคว้าแชมป์เยอะกว่านี้หลายเท่าแล้วปัจจุบันสถานการณ์มันก็แทบจะเหมือนกับสมัยที่พวกเราสู้ที่บุนเดสลีกาสมมุติถ้าแมนซิตี้ไม่ได้ดึงตัวเป๊ปมาคุมทีมลิเวอร์พูลของผมก็คงเป็นแชมป์มากกว่านี้ไปแล้วส่วนเป๊ปก็ให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่ใช่กุนซือที่ดีที่สุดขอบคุณสำหรับคำชมต่างๆแต่ไม่ใช่ผมหรอกจริงๆผมก็อยากจะบอกคุณว่าผมเก่งที่สุดแต่คงไม่ใช่ซึ่งที่ผ่านมาผมประสบความสำเร็จก็เพราะสตาฟโค้ชทีมงานที่สุดยอดรวมไปถึงเงินที่มากมายทุกคนทุ่มเทอย่างหนักนักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่ผมไม่ใช่โค้ชที่เก่งที่สุดผมยังคงต้องเรียนรู้ต่อไป5ปีหลังสุดลิเวอร์พูลคือคู่แข่งที่สำคัญที่สุดพวกเขาสุดยอดมากๆเป็นคู่แข่งที่วิเศษมากๆเรามีเกมที่ดีหลายครั้งและผมก็สนุกกับความท้าทายครั้งนี้มากๆเยอร์เก้นคือเฮดโค้ชที่ถือเป็นคู่ปรับที่แข็งแกร่งที่สุดในเส้นทางอาชีพของผมเราทั้งคู่ต่างมีทีมฟุตบอลที่ดีและพวกเรามีแนวทางของตัวเองพวกเขาเป็นบททดสอบที่ดีมากๆการเจอกันระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ในฤดูกาลนี้นะครับทั้ง3นัดต่างก็ได้รับคำชมจากแฟนบอลว่าเป็นเกมที่โคตรมีคุณภาพมาตรฐานสูงและเอนเตอร์เทนคนดูสุดๆซึ่งนั่นมันก็เป็นบทพิสูจน์ที่ดีเลยแหละครับว่าทั้งคู่คือสุดยอดกุนซือที่ดีที่สุดในโลกณตอนนี้และคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเยอร์เก้นคล็อปแล้วก็เป๊ปกัวร์ดิโอล่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของเป๊ปคล็อปยอดโค้ชอัจฉริยะที่เต็มไปด้วยความเคารพซึ่งกันและกันวันนี้ผมฝนตรงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องฝนตรงและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ